เลยหักพร้อมขึ้นได้เลยหักพร้อมขึ้นได้เลยสำหรับงานการกู้ภัยทางน้ำและการดำน้ำมันจะต้องได้รับการฝึกมาเป็นเฉพาะทางไม่ว่าจะเป็นในเรื่องอุปกรณ์หรือตัวบุคลากรเองเราต้องเตรียมให้พร้อมอยู่ตลอดเพราะเหตุพวกนี้มันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้ครับอยู่ในการทำงานอาสาสมัครกู้ภัยมาก็ระยะเวลา 7-8 ปีแล้วครับพอจบหมอเมื่อปี64ก็มีเคสกรณี2พ่อลูกครับเขาออกไปหาปลาแล้วเขาจมน้ำสูญหายใต้น้ำทางหน่วยงานผมเนี่ยมีอุปกรณ์ครับแต่เนื่องด้วยว่าขาดบุคลากรในการใช้งานอุปกรณ์นั้นๆและบุคลากรที่มีความรู้โชคดีได้มีโครงการนะครับของทางบริษัทบุญรอดเบลลี่เนี่ยเขาได้จัดโครงการสิงอาสากู้ภัยทางน้ำก็มีโอกาสได้เข้าไปร่วมฝึกกับเขาครับเป็นการเปิดประสบการณ์ครั้งแรกในงานกู้ภัยทางน้ำสามารถทำให้ทีมเนี่ยมีศักยภาพในการทำงานเพิ่มมากขึ้นสร้างความเชื่อมั่นความมั่นใจให้กับทางตัวเจ้าหน้าที่เองด้วยที่จะสามารถกล้าที่จะออกไปปฏิบัติหน้าที่กล้าที่จะไปช่วยเหลือผู้อื่นโครงการกู้ภัยสิงอาสาเราเริ่มต้นตั้งแต่ปี61ปัจจุบันเรามีกู้ภัยสิงอาสามาแล้ว5รุ่นมาจาก12จังหวัดทั่วประเทศปัจจุบันเรามี100กว่าคนแล้วในส่วนของรุ่นที่1ถึงรุ่นที่4นั้นจะเป็นฝึกเบสิกการดำน้ำเนี่ยเราไม่ได้ดำลึกประมาณ30ฟุต45ฟุตแต่ว่าในรุ่นที่5เนี่ยเราดำกลางคืนภายใต้ความมืดในทะเลนะเราดำลึกถึง90ฟุตซึ่งก็ถือเป็นความการดำสูงสุดในเรื่องของการฝึกบางทีถ้าเราไม่ได้ฝึกขั้นแอดวานซ์หรือไม่ได้มีความสามารถที่เพียงพอเราไม่มีความสามารถที่ไปช่วยเขาได้เพราะฉะนั้นในหลักสูตรเนี้ยผู้ช่วยจะต้องมีความรู้ความสามารถเพื่อจะช่วยเขาให้ได้และตัวเองต้องปลอดภัยนี่คือประโยชน์ของโครงการนี้คือหลักเลยเนี่ยครับอยุธยาเนี่ยโดยเฉพาะตัวเมืองเนี่ยเป็นเกาะก็มีแม่น้ำสามสายเนี่ยล้อมรอบกู้ภัยอยุธยาเนี่ยดูแลทั้งหมด15อำเภอจำเป็นที่จะต้องมีบุคลากรและเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยคอยเตรียมพร้อมไว้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีได้ส่งบุคลากรของเราไปเรียนรู้นะครับแล้วก็นำกลับมาช่วยเหลือประมาณกอไผ่เลยบ้างคือเราได้ไปฝึกกับครูฝึกของเขาจริงๆกลับมามันมีความมั่นใจมากขึ้นเพราะว่าพื้นที่จริงตอนนี้ที่ทำงานกันอยู่เนี่ยมันก็ไม่สามารถมองเห็นอยู่แล้วทั้งกลางวันและกลางคืนมันเป็นน้ำขุ่นก็คือใช้หลักการในการดำน้ำกลางคืนของที่หน่วยซีลเขาสอนให้นำมาใช้ได้เลยหลังจากผมจบการฝึกอบรมกู้ภัยทางน้ำปี2014มาเนี่ยก็มีเคสครับเหมือนพยายามจะฆ่าตัวตายบนสะพานแม่น้ำเจ้าพระยานะครับจังหวัดอ่างทองเขาก็ตัดสินใจโดดซึ่งตอนนั้นเนี่ยเรายังมองเห็นว่าเขายังมีโอกาสรอดเราก็เลยเลือกที่จะตัดสินใจไปช่วยเหลือเขาซึ่งมันอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ตลอดหรือเขาพยายามดึงเราลงน้ำซึ่งถ้าเราไม่ได้รับการฝึกเนี่ยมันก็จะเป็นอันตรายต่อคนที่จะเข้าไปช่วยเหลือมากรู้สึกดีนะครับที่ว่าได้เข้ามาทำงานตรงนี้เพราะจริงแล้วผมเชื่อว่าการที่เราได้อยู่หายใจอยู่บนโลกไปเนี่ยครับได้ใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวเราอยู่กับคนที่เรารักผมเชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการครับผมก็เลยอยากจะทำตรงเนี้ยทำให้เขาเนี่ยได้กลับไปหาในสิ่งที่เขารักเรามาจากหลายที่หลายหน่วยงานก็จริงครับแต่ว่าเรามาอยู่รวมกันเราเหมือนเป็นพี่น้องกันไปแล้วภารกิจเกี่ยวกับอุทกภัยทางน้ำหรือมีเรื่องอะไรแล้วแต่เราสามารถช่วยเหลือกันได้แล้วก็สามารถลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนได้ต่อไป